เราจะแบนพวกมันจดจำมันไว้ไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านสถาบันเราจะไม่จ้างงานมันเราจะไม่เสวนากับมันนะฮะกลุ่มคนพวกนี้มีไม่กี่คนหรอกครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวณิโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องคนไทยทั้งชาติและก็ทั้งประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศก็ชัดเจนครับเมื่อคืนนี้ก็มีม็อบที่ออกไปเรียกร้องในกรณีบอกว่าต้องการให้มีการหยุดคุกคามประชาชนต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและก็ต้องการให้มีการยุบสภาแต่ปรากฏว่าที่อ้างว่าเป็นม็อบปลดแอกนิสิตนักศึกษาปลดแอกนั้นสิ่งที่พี่น้องเห็นเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าไอ้ทำไมบุญถาวรต้องมาพูดทำไมต้องมาถามว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่เอาด้วยหรือไม่เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะครับทางแกนนำม็อบได้ออกมาเรียกร้อง10ข้อเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องนั้นเป็นกรณีที่ต้องถามพี่น้องประชาชนว่าเอาด้วยหรือไม่10ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องก็รู้ดีว่าเป็นการไล่ล่าสถาบันผมคนหนึ่งแหละที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยเติบโตในรัชกาลที่9นะฮะและก็อยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่10มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์การที่เราเป็นคนไทยนั้นแน่นอนครับเรามามีทุกวันนี้มีชื่อชาติไทยสัญชาติไทยนั้นเพราะว่ามีสถาบันกษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติในการกอบกู้เอกราชในการปกผืนแผ่นดินวันนี้หลายคนบอกว่าต้องไปม็อบผมบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ม็อบออกมานั้นมีแต่ผู้ใหญ่วัยชรานะผมไม่อยากบอกว่ามีการว่าจ้างมาเท่าไหร่ยังไงผมไม่สนใจตรงนั้นแต่สนใจเรื่องข้อเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาไล่ล่าสถาบันม็อบทุกคนที่ไปขึ้นเวทีปราศัยนะครับไม่ได้พูดเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะพัฒนาชาติไทยนะในการที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นนะแก้รัฐธรรมนูญตรงนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนิสิตนักศึกษาทนายความพูดเรื่องเดียวครับคือไล่ล่าสถาบันนะฮะไล่ล่าสถาบันอย่างเดียวเลย10ข้อเรียกร้องนั้นนะครับเป็นกรณีที่พี่น้องคนไทยเห็นด้วยไหมผมบอกเลยว่า 99.9 ไม่มีใครไปหรอกครับไอ้คนที่ไปนั้นคือคนไม่เอาสถาบันคือเขาไม่ต้องการให้สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยนะมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต้องการกดมหากษัตริย์นั้นนะฮะต้องอยู่ภายใต้นะอำนาจของพวกเขาตรงนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนไปหลงไหลทุกวันนี้สุขสบายครับผมมีสระปลานะมีไร่มีนามีบ้านอยู่ทุกวันนี้บนผืนแผ่นดินไทยที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกพระองค์ท่านออกแบบนะฮะพระองค์ท่านค้นคิดพระองค์ท่านทำทุกอย่างในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นอยู่ดีกินดีโครงการพระราชดำรินะครับที่มีการดำเนินการไปนั้นมีหลายคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ผมบอกว่า 99.99 มันเกิดประโยชน์สูงสุดผมบอกว่า 100% เลยครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนไทยนั้นต้องสำนึกหรือสำเนียกนั่นคือเรื่องของการเป็นปึกแผ่นการที่เรามีชื่อชาติไทยสัญชาติไทยวันนี้ถ้าพี่น้องต้องการที่จะอยู่ข้างม็อบก็ไปครับแต่ผมไม่ไปนะฮะผมเห็นต่างแต่ผมไม่ไปและผมไม่เอาด้วยผมจะปกป้องสถาบันพระกษัตริย์สุดชีวิตถ้าใครแตะสถาบันผมก็ไม่ยอมเหมือนกันและผมจะเป็นแกนนำถือธงนะออกไปสู้กับม็อบพวกนี้นะครับถ้าเขาไปแตะสถาบันเมื่อไหร่แค่ตอนนี้คือก้าวล่วงแล้วถ้าเมื่อไหร่ม็อบพวกนี้ออกมาผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติจะทิ้งไล่ทิ้งนานะแล้วก็จะวางคดีที่อยู่ในมือนั้นออกบางส่วนจะถือธงนะชวนพี่น้องคนไทยทั้งชาติออกมาสู้กับพวกนี้ให้รู้เลยว่าประเทศไทยนั้นยังมีคนที่เอาสถาบันรักสถาบันมากกว่าบุคคลที่ออกมาเมื่อคืนนี้
ผมไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อคืนนี้ออกมา 300,000 500,000 ผมให้ 500,000 คนเลยครับ 500,000 คนนี่เป็นคนกี่เปอร์เซ็นต์ในของคนไทยทั้งชาติ70ล้านคนอย่าคิดว่ารวมคนได้และก็ออกมาไล่ล่าสถาบันอย่างเดียวคนอยู่บ้านอย่างผมเนี่ยและพี่น้องเอาด้วยไหมครับเราต้องออกมาปกป้องนะปกป้องสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยกันวันนี้ผมมีที่ไร่ที่นามีอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุกวันนี้เพราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีกลุ่มก้อนการเมืองนักการเมืองนะฮะที่เขาทำอะไรครับต้องการอำนาจเขาต้องการอำนาจเขาต้องการยึดประเทศไทยไม่ให้มีประเทศไทยนั้นมีระบอบการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเพราะว่าพวกนี้มันไปอิงใครครับมันไปอิงต่างชาตินะไปรับใช้ต่างชาติที่ต้องการล้มสลายระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั่วโลกเหล่านี้ทุกวันนี้มีประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นเหลือไม่กี่ประเทศประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทำงานทุกวินาทีนับแต่พระองค์ท่านขึ้นครองราชป่าเขาลำเนาภัยไปทุกแห่งไปทุกหนไปช่วยเหลือคนยากจนพระองค์ท่านไปพร้อมอะไรครับเดินทางไปพร้อมเสด็จไปพร้อมกับแผนที่ประเทศไทยทุกจุดแหล่งน้ำจุดไหนภูเขาจุดไหนพระองค์ท่านรู้หมดลึกตื้นบางหนาของผืนดินตรงไหนเค็มตรงไหนไม่เค็มพื้นดินพระองค์ท่านรู้หมดพัฒนาชาติไทยผมถามว่าม็อบมาเมื่อคืนเนี่ยมีความสำนึกในความเป็นคนไทยไหมที่พระองค์ท่านทำให้กับคนไทยทั้งชาติวันนี้คิดแต่ว่าเองนั้นเรียกร้องสิทธิ์ย้อนไป30ปี40ปี50ปีที่แล้ว80ปีที่แล้วพระองค์ท่านทำมาตลอดไม่เคยหยุดไม่เคยพักแม้พระองค์ท่านป่วยหรือประชวรพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงคนไทยวันนี้คนไทยทำอะไรครับออกมาไล่ล่าสถาบันออกมากล่าวหาสถาบันว่าสถาบันเนี่ยมาครอบงำการเมืองมาครอบประชาชนเดิมทีเราปกครองนั้นบอกอะไรครับใครเป็นคนกอบกู้บ้านเมืองไอ้คณะราษฎรเนี่ยมันอยากเป็นใหญ่นะฮะไอ้คณะราษฎรเนี่ยมันเป็นคนวางแผนที่จะทำลายกษัตริย์แต่สุดท้ายประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้น2475ไม่เอาด้วยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับใครไปม็อบใครทำอะไรเห็นหมดครับส่งเสริมเลยครับพี่น้องจะส่งเสริมให้แกนนำม็อบไปทำลายประตูไปทำลายสนามหญ้าสิ่งไหนเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายก็อย่าทำเอาให้สุดครับเดินให้ถึงเต็มที่เลยแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่แกนนำม็อบพวกนี้ออกมาผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าพี่น้องคนไทยทั้งชาติจะร่วมออกมาปกป้องพร้อมกับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์จะถือธงนำหน้าเองเข้าไปพิทักษ์สถาบันกษัตริย์ถ้ามันแย่มากกว่านี้นะตัวต่อตัวฟันต่อฟันเราต้องออกมาปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักและอันเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพี่น้องครับสิ่งที่ปรากฏชัดเจนเมื่อคืนนี้ไร้ราคาม็อบสะทุนผมบอกแล้วม็อบสะทุนครับเป็นม็อบที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดที่ออกมาจาบจ้วงออกมาเรียกร้องในการกดดันสถาบันถ้าใครเห็นด้วยก็เห็นต่างกับผมแต่ผมไม่แตกแก้คุณก็ไปทางนั้นนะฮะไอ้เพนกินมันวางผังอยู่แล้วคือมีเสื้อแดงครับกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาพึบเลยเมื่อคืนนี้ผมถามว่ามีลูกหลานเราที่เป็นนิสิตศึกษากี่คนครับมีไม่กี่คนผมภาวนาเหลือเกินครับว่าให้ม็อบนี่อยู่ยาวนานที่สุดพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปอ่ะระวังนะครับอย่าไปใช้วาจาถ้อยคำอันเป็นกรณีที่มินละเหยียดหยามศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะฮะต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเขายังเคารพนุบน้อมเขายังซึ้งในบุญคุณซึ้งในเรื่องของปราชญ์แนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
และรัชญาตทุกพระองค์พระองค์ท่านไม่ได้อยู่นิ่งนะครับทำทุกอย่างที่ให้คนไทยนั้นอยู่ดีกินดีนะครับหลายคนพยายามที่จะเอาเรื่องของทรัพย์สินสมรสัตว์มาเป็นประเด็นหลักๆวันนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่กลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอะไรไหมครับต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องการล้มสถาบันเรื่องนี้มีจริงครับไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะมีจริงมันไม่เคยคิดสำนึกบุญคุณของพระองค์ท่านเลยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยกลุ่มก้อนกันมันด่ามันล้อเลียนบางคนนี่นะมันเป็นถึงส.ส.บางคนถึงถูกตัดสิทธิ์ไปกลุ่มพวกนี้เขาไม่ต้องการให้กษัตริย์มีในประเทศไทยนี่คือความเลวร้ายผมบอกพี่น้องคนไทยเลยว่าวันนี้เราจะมีกองทัพปกป้องสถาบันแต่เป็นกองทัพประชาชนนะฮะเราจะแบนพวกมันจดจำมันไว้ไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านสถาบันเราจะไม่จ้างงานมันเราจะไม่เสวนากับมันนะฮะกลุ่มคนพวกนี้มีไม่กี่คนหรอกครับมีไม่เยอะผมบอกเลยว่าวันนี้ใครเห็นด้วยกับมันกดหนึ่งครับไปร่วมกับมันเลยนะผมไม่เอาด้วยนะครับผมนี่แหละจะออกไปต่อต้านมันเองวันนี้ผมมีไร่มีนามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะแล้วก็สุขสบายไม่ได้เป็นทาสใครผมถามเลยว่าพวกมึงเป็นทาสใครไอ้ม็อบทั้งหลายแหละมึงเป็นทาสใครครับเป็นทาสใครทุกวันไม่มีทาสเรามีความเป็นอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตื่นเช้าขึ้นมานะครับคุณจะทำนาก็ทำนาทำสวนก็ทำสวนอยากเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาเนี่ยผมเลี้ยงปลาเนี่ยครับเป็นหมื่นตัวขายตัวละบาทมันก็ได้หมื่นบาทขายตัว10บาทมันก็ได้แสนบาททำมาหากินสิครับแล้วพระองค์ท่านมาเบียดเบียนเราไหมไม่มีนะครับวันนี้สิ่งที่พี่น้องได้พบได้เจอนั้นคือ10ข้อเรียกร้องผมบอกเลยว่าปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงเนี้ยหลังจากนี้ไปไอ้ผู้คนที่ต้องการล้มสถาบันไอ้ผู้คนที่ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะขึ้นมาแทนกษัตริย์มันจะปรากฏตัวขอบใจและขอบคุณลูกๆหลานที่เมื่อวานนี้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาไม่ออกไปผมมั่นใจเลยเกินว่านิสิตนักศึกษาเมื่อวานนี้ออกไปเพียงแค่หยิบมือเพราะเขารู้เขามีพ่อเขามีแม่เขามีญาติพี่น้องที่จงรักภักดีต่อสถาบันเห็นไหมครับเราพูดทุกวันเราอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยเติบโตเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตเล่าเรียนให้จบลูกหลานอย่าไปเชื่อดูหน้าตาม็อบแต่ละคนสิครับคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับบุคลิกท่าทางสรีระร่างกายเนี่ยสามารถเบ่งบอกถึงจิตใจอันภายในได้เลยงั้นเขาจะมีห่วงจุ้ยนะฮะห่วงเฮงไม่ทำไมดูครับดูหน้าตาม็อบแต่ละคนเนี่ยโทษนะครับหมาไม่แดกหมาไม่รับประทานเชื่อไหมครับแต่ละคนเนี่ยหมาไม่รับประทานเพราะอะไรครับไม่มีความสง่างามในการไปเกณฑ์นำม็อบไม่มีความสง่างามในร่างกายนะฮะสังเกตง่ายๆครับถ้าคนมีจิตใจดีคิดเพื่อชาติบ้านเมืองไม่หน้าตาอย่างนี้หรอกครับหน้าตาเป็นบอกถึงนิสัยใจคอได้ด้วยใครจะว่าผมหยาดหยามก็ช่างผมไม่ให้ราคาม็อบพวกนี้ผมเรียกว่าม็อบสัตว์ถุนครับนะฮะม็อบสัตว์ถุนและพวกมึงเป็นม็อบนะกูบอกไว้ก่อนเลยมึงอย่ามาจ้างกูมีนาคนดีๆ 99.9 ที่เขาเอากษัตริย์เนี่ยจ้างกูทำงานมึงต้องบวชก็หรอกนะกูมีงานทำมีเงินเดือนเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาเนี่ยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทศเนี่ยสำนึกและสำเนียกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกและสำเนียกในภาษีพี่น้องประชาชนเราจะไม่ก่อความวุ่นวายไม่สร้างความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองการเรียกร้องนั้นผมบอกก่อนว่าเรียกร้องได้แต่การเรียกร้องครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะฮะด้วยการไปต่อต้านวันนี้อาจารย์ณัฐพรก็เป็นอาจารย์ผมนะฮะก็บอกชัดเจนท่านก็เคยยื่นคำร้องเราทำงานต่อสู้ปกป้องสหายบันมาด้วยกันคุยกันตลอดครับท่านดร.ณัฐพรตัวประยูนซึ่งเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่ง
ท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านภาษาเห็นด้วยครับลูกศิษย์คนนี้เห็นด้วยใครจะเอาด้วยกับม็อบก็อยู่คนละข้างกับผมผมบอกแค่นี้นะฮะผมไม่ช่วยเพราะอะไรครับผมไม่คิดที่จะไปก้าวล่วงไปจับจ้วงเรื่องของสถาบันนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีความเป็นมายาวนานมีมหากษัตริย์นะครับที่ออกมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติเนี่ยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีที่สุดแล้วพระองค์ท่านเป็นทหารกล้าพระองค์ท่านทรงนิ่งที่สุดไม่อยากให้คนไทยนั้นทะเลาะกันแต่คนไทยก็ไปกวนท่านนะฮะทำทุกอย่างพี่น้องครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมจะก่อการเริ่มต้นโดยตัวผมเองคนเดียวนี่แหละแต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่าจะมีพี่น้องที่เอาด้วยกับผมเนี่ยเยอะมากที่จะออกมาปกป้องสถาบันถ้าม็อบพวกนี้มันก้าวล่วงเมื่อไหร่มากกว่านี้แต่ตอนนี้มันก้าวล่วงสุดๆผมยังละอายเลยครับไอ้คนเป็นส.ส.ไอ้คนเป็นนักการเมืองเป็นด็อกเตอร์บางคนจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ไปนั่งฟังเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยด่าสถาบันถามว่ามันมีคุณค่าราคาหรือคุณผมพวกนี้ผมเห็นแล้วเสนียดจันไรนะเสนียดจันไรเลยครับเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองหนักสุดนะครับเป็นนักวิชาการไปนั่งฟังเด็กเมื่อวานซืนด่าสถาบันตบมือเย้คุณค่าความเป็นคุณของคุณอยู่ที่ไหนผมถามส.ส.พวกนี้หน่อยเห็นไหมฮะคุณค่ามันความเป็นคนมันอยู่ไหนพี่น้องครับผมพร้อมที่ออกมาปกป้องสถาบันตำแหน่งผมถ้าหากว่าส.ส.หรือกลุ่มคนที่ออกไปและต้องการเรียกร้องริดรอนพระราชอำนาจของกษัตริย์จับช่วงกษัตริย์ผมไม่ยุ่งด้วยผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมเป็นทนายความอิสระรับจ้างว่าความนะฮะเราต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์วันนี้ผมในฐานะทนายประชาชนในฐานะทนายความของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเราต้องพูดความจริงพี่น้องอย่าไปยอมรับอย่าไปส่งเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายพระองค์ท่านพยายามที่สุดอดทนที่สุดนะอดกั้นที่สุดในการที่จะไม่มีพระดำรัสหรือเกี่ยวกับการกระทำใดๆของประชาชนพระองค์ท่านนะฮะนับแต่ครองราชมาเราเห็นพระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยมากมายที่พระองค์ท่านไม่ออกมาสื่อเพราะพวกนี้ไม่เรียนรู้ไงครับความเป็นจริงพระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเยอะมากนะครับปิดทองหลังผ้าตัวแท้เลยองค์แท้เลยนะฮะใครคิดยังไงก็ช่างแต่ผมเนี่ยจะปกป้องสถาบันจนตัวตายและขอยืนอยู่แนวหน้าในฐานะประชาชนพี่น้องครับวันนี้เราต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ผมยืนนะฮะยืนผืนที่นาตัวเองนั่งอยู่บนที่นาตัวเอง5-6 ไร่ผมนำเอาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงนะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้มีที่นามีที่บ้านมีที่สวนมีบ่อปลาเราก็อยู่อย่างสันติสงบสิ่งไหนๆที่พระองค์ท่านนะฮะได้ค้นคิดไว้เราก็นำมาใช้แต่วันนี้มันจะมีไอ้พวกม็อบสะทุนนะครับผมเรียกม็อบสะทุนพวกนี้ผมไม่ให้ราคาครับเพราะว่าอยู่กับผมคนละขั้วนะแล้วก็ถ้ามึงจะตายนะมึงก็ตายไปอย่ามายุ่งกับกูนะมึงอย่ามาขอร้องให้กูว่าความให้กูไม่ว่าแบ่งพวกเลยครับผมชัดเจนครับผมบอกแล้วผมนี่เอาสถาบันกษัตริย์จะไม่ก้าวล่วงนะฮะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันเรื่องเป็นจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะฮะพี่น้องครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยอาจจะเสียงดังบ้างเห็นหน้าตาบ้างผมก็เพิ่งไปตัดหญ้านะฮะออกจากที่นาข้าวผมอยู่ง่ายๆครับพอเพียงผมไม่ได้มีตัวตนไม่ต้องการอำนาจมักใหญ่ไฟสูงอะไรเราอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะครับใครก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับสถาบันผมไม่ร่วมด้วยแม้แต่3 พรรคการเมืองผมพร้อมเดินออกจาก3 พรรคการเมืองเนี้ย
ถ้าพรรคสามการเมืองผมมีที่ปรึกษาให้อยู่นะครับผมถอยออกเลยและผมไม่ได้รับเงินเดือนจากใครผมว่าความรับจ้างนะฮะวันนี้ผมไปขี้ข้าใครครับผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครผมบอกเลยครับผมไม่ได้เป็นลูกน้องนักการเมืองคนไหนนะท่านนักการเมืองไหนว่าผมไม่มีคุณค่าไม่มีฝีมือในการว่าความก็ไม่ต้องจ้างนะครับและผมยืนอยู่ได้ด้วยความสง่างามสามพรรคการเมืองถ้าไปยุ่งกับม็อบและก็ถ้าหากไปเกี่ยวข้องกับม็อบผมไม่เอาด้วยเพราะผมไม่ได้ขี้ข้าใครครับผมไม่เป็นทาสใครไม่ได้เป็นลูกน้องใครพี่น้องชัดเจนนะครับสำหรับผมนี่ผมชัดเจนอยู่แล้วในการที่ออกมาปกป้องสถาบันผิดคือผิดถูกคือถูกผมจะไม่ช่วยคนผิดผิดต้องรับโทษไปเราเป็นทนายความเราต้องมีจรรยาบรรณเราต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราต้องปกป้องชาติไทยพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องทำได้วันนี้เราติดแฮชแท็กเราจะเอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นมาบนเฟซให้มากที่สุดวันนี้ผมขอกราบวิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติที่รักผืนแผ่นดินไทยวันนี้เราจะไม่สนใจไอ้หาเหวม็อบสะทุนทั้งนั้นถ้าพี่น้องเป็นคนไทยเชื่อชาติไทยสัญชาติไทยรักพระมหากษัตริย์ให้หน้าเฟซของพี่น้องทุกคนเราเอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นหน้าเฟซให้มากที่สุดดูซิว่าคนไทย70ล้านคนเนี่ยกับม็อบสะทุนหน้าเฟซของพระบาทสมเด็จหัวเนี่ยรูปของเราเนี่ยจะมากที่สุดถ้าพี่น้องเป็น FC แฟนคลับผมศรัทธาในตัวผมศรัทธาในดมการผมผมกราบขอร้องวิงวอนให้ท่านช่วยโพสต์เอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นหน้าเฟซให้หมดว่าเรารักสถาบันพี่น้องครับเราต่อต้านเชิงสันติอหิงสากับพวกที่ออกมาจับช่วงสถาบันด้วยการนำรูปสถาบันมากษัตริย์จะเป็นรัชกาลที่9รัชกาลที่10หรือรัชทายาทเอาขึ้นหน้าเฟซครับทุกคนถ้าพี่น้องทำนะนั่นคือพี่น้องเอาสถาบันไม่ทำไม่เป็นไรครับแต่ผมขอร้องว่าอยากให้ทำวันนี้วันนี้เขาบอกว่าจะเกินปรากฏการอภิมหาปรากฏการดังนั้นเราต้องออกมาคัดค้านนะฮะบล็อกมันนะอย่าไปส่งเสริมมันนะตอนนี้เอารูปนะครับผมจะนำรูปพระบาทสมเด็จหัวขึ้นและพี่น้องก็เอาขึ้นเฟซทุกคนขึ้นรูปพระบาทสมเด็จหัวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าคนไทย70ล้านคนนะครับไม่ได้สนใจม็อบสะทุนเราอยู่ในพระบารมีของพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่10ก็วิงวอนนะครับหลังจากไลฟ์สดเสร็จนี้ถ้าพี่น้องรักชาติศาสนามหากษัตริย์ต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์เอารูปพระบาทสมเด็จหัวขึ้นทันทีนะครับวันนี้เราจะออกมาช่วยกันต่อต้านนะฮะพวกที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับสถาบันพี่น้องครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและเป็นคนไทยที่เกิดอยู่บนพื้นแผ่นดินประเทศไทยและเติบโตในรัชกาลที่9ที่10และยังมีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่10ผมให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าในฐานะประชาชนในฐานะนายความคนหนึ่งจะเป็นคนถือธงนำหน้าพี่น้องประชาชนในการออกไปปกป้องสถาบันนะวันนี้เราจะไม่เอามวลชนไปชนมวลชนไม่เอาม็อบไปชนม็อบให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองแต่เราจะเอามวลชนเอาประชาชนด้วยการขึ้นรูปสถาบันให้เต็มหน้าเฟซพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาประชดออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผมจะขึ้นหน้าเฟซเป็นรูปพระบาทเจ้าอยู่หัวก็วิงวอนพี่น้องทุกคนเอาขึ้นให้มากที่สุดวันนี้เราต้องสวมหัวใจสิงห์รักชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ